ักด้วยสวัสดีครับถึงเวลานะฮะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ไปกับเรา True Innovation Award The New Era และนี่นะครับคือการแข่งขันเพื่อค้นหาที่สุดของนวัตกรรมนะครับและสุดยอดไอเดียของคนไทยนะครับโดยการแข่งขันของเรานะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันครับก็คือ InnoTree และ IdeaSeed นะครับสัปดาห์นี้ครับเราจะมาลุ้นกันต่อนะครับกับการแบทเทิลกันนะครับในการแข่งขันประเภท IdeaSeed นั่นเองนะครับรับรองว่าสัปดาห์นี้น่าติดตามอย่างแน่นอนนะครับก่อนอื่นครับเรามาพบกับคณะกรรมการของเราดีกว่านะครับซึ่งสัปดาห์นี้ก็เป็นอีก1สัปดาห์นะครับที่จะต้องมาอยู่ใกล้ชิดนะครับกับนวัตกรรมเจ๋งๆนะครับที่ผ่านเข้ามาสู่รอบนี้และท้ายที่สุดเนี่ยต้องตัดสินครับว่าจะเลือกนวัตกรรมอะไรนะครับเริ่มจากกรรมการของเราท่านแรกดีกว่านะครับอาจารย์บุริมโอชกานนท์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านต่อมานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษมสรรพิพัฒน์สิริศักดิ์ครับสวัสดีครับดร.สรรนั่นเองนะครับท่านต่อมาครับคุณธงชัยวัฒนโสพลวงศ์ครับสวัสดีครับอีกหนึ่งท่านนะครับคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับอยู่ใกล้ชิดกับนวัตกรรมนะครับแล้วก็เทคโนโลยีมากมายครับดร.ยุทธนะครับดร.ธีรพลถนอมศักดิ์ยุทธครับสวัสดีครับและท่านสุดท้ายนะครับโอ้โหอยู่มาเมื่อวีคที่แล้วสร้างความหวั่นไหวให้กับผู้เข้าแข่งขันสาวๆของเรากันไปแบบเต็มที่เลยวีคนี้ก็เหมือนกันครับมาพร้อมกับคำถามเด็ดๆอย่างแน่นอนนะครับรับรองมีอึ้งครับคุณเป๊กเปรมนัสสุวรรณนนท์สวัสดีครับเป็นไงครับผ่านมาอีก1สัปดาห์มาถึงวีคนี้แล้วก็รู้สึกว่าอยากเป็นนักประดิษฐ์นะครับครับผมรู้สึกว่าเรียนผิดสายครับผมพอมาอยู่จุดนี้แล้วครับผมเริ่มอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์และได้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างครับผมโอ้โหชอบครับครับผมอันนี้นี่พูดจากแบบก้นบึ้งของจิตใจเลยใช่ไหมเนี่ยอ๋อเปล่าฮะวันนี้ขอเด็ดๆนะครับคุณจอนขอเด็ดๆขอแบทเทิลกันมันๆนะการันตีเลยครับว่านวัตกรรมที่ผ่านเข้าสู่รอบนี้นะครับกรรมการของเราแล้วก็คุณผู้ชมในสตูดิโอและคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับจะต้องแบบโอ้โหแบบลุ้นแบบติดขอบจอแน่นอนครับเพราะว่ามีแต่นวัตกรรมเจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะครับกติกาในรอบแบทเทิลเจ้าของนวัตกรรมทั้ง2ทีมจะต้องผลัดกันตอบคำถามที่มาจากคณะกรรมการทั้ง5ท่านหลังจากนั้นจะต้องตอบคำถามพิเศษที่เจ้าของนวัตกรรมคู่แข่งขันเตรียมมาอีก1ข้อโดยในแต่ละข้อมีเวลาในการตอบคำถามเพียง60วินาทีและยังมีเวลาพิเศษเพิ่มเติมอีกทีมละ60วินาทีซึ่งสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นหลังการตอบคำถามทุกข้อเสร็จสิ้นลงกรรมการแต่ละท่านจะทำการตัดสินว่าจะให้นวัตกรรมใดเป็นผู้ชนะและทีมที่ได้คะแนนจากคณะกรรมการ3ใน5เสียงขึ้นไปจะได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลในที่สุดและหลังจากการแข่งขันในรอบแบทเทิลประเภท Idea Seed ผ่านไป2สัปดาห์เราได้ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลไปแล้ว2ทีมได้แก่ทีมเจ้าของไอเดียเครื่องตรวจสอบระดับเลือดในปอดเทียมและทีมชาราสมาร์ทซิสเต็มสัปดาห์นี้ทีมใดจะตามเข้ารอบไปชิงแชมป์ได้อีกต้องมาลุ้นกันครับการแข่งขันในรอบแบทเทิลคู่ที่3เครื่องตรวจสอบอุจจาระด้วยตนเองพบ SMA Heat Engine เมื่อ2ทีมที่ต่างนำเสนอผลงานได้ถูกอกถูกใจกรรมการเป็นอย่างมากในรอบที่ผ่านมาต้องมาปะทะกันรับประกันว่าวันนี้คณะกรรมการต้องหนักใจแน่นอนครับก่อนเข้าสู่การแข่งขันเราไปทบทวนเส้นทางกว่าจะมาถึงรอบแบทเทิลของทั้ง2ทีมกันดูก่อนเริ่มจากทีมเครื่องตรวจสอบอุจจาระด้วยตนเองตัวแทนสายดี1หนุ่ม2สาวนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ใช้ไอเดียการสร้างนวัตกรรมที่ไม่ธรรมดาผ่านรอบแอดเฟิร์สไซต์มาได้แบบสบายอารมณ์เพราะกรรมการเลือกให้เก็บถึง4ท่านจนได้มานำเสนอผลงานในรอบไดเรกเซลคุณเคยพบกับปัญหานี้ไหมครับว่าคุณเวลาอุจจาระออกมาเนี่ยแต่คุณไม่ทราบว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของคุณเนี่ยคืออะไร Who you are จะทำให้สิ่งเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นค่ะเพียงคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะซึ่งเราสามารถค้นหาได้จากใน App Store นะคะค่ะส่วนการติดตั้งเนี่ยง่ายดายมากเพียงแค่แขวนเข้ากับขอบของชักโครกนะคะใต้ฝารองนั่งค่ะแล้วก็ปลดทุกข์ตามสบายอารมณ์นะคะหนักเบากดเพื่อจับภาพค่ะจากนั้นภาพเนี่ยค่ะก็จะถูกส่งเข้าสู่ระบบของเราเลยค่ะจากภาพถ่ายนะคะซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะมองมันสักเท่าไหร่เนี่ยจะถูกประมวลผลแล้วก็แสดงออกมาในภาพของกราฟิกแล้วก็ข้อมูลที่เข้าใจง่ายนะคะค่ะก็จะมีการเก็บเรียงตามวันที่แล้วก็แต่ละครั้งที่เราได้เข้าไปปลดทุกข์นะคะจากนั้นเนี่ยก็ข้อมูลต่างๆจะถูกจัดออกมาในลักษณะของกราฟเพื่อให้เราเนี่ยเห็นแนวโน้มของสุขภาพของเราว่ามันเกิดความผิดปกติอะไรขึ้นกับเราหรือเปล่านะคะสำหรับในเรื่องของการทำความสะอาด
จะมีส่วนที่ยื่นออกมาส่วนด้านนอกคือส่วนตรงนี้ฮะได้ตรงนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่ไม่เข้าไปเกี่ยวข้างในเราจะสามารถหยิบจับส่วนนี้ออกมาเพื่อทำความสะอาดบริเวณทว่าทั้งตัวชิ้นงานได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องไปสัมผัสโดยตรงกับส่วนที่สกปรกผู้เรียกว่านอกจากไอเดียดีแล้วยังทำการพรีเซนต์ได้ดีไม่แพ้กันเลยนะครับและตอนนี้น้องๆทั้ง3คนก็ได้มาเข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจาก True Innovation เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขันเป็นครั้งสุดท้ายจะเป็นอย่างไรลองไปฟังกันดูครับทีมนี้นะครับเป็นทีมที่มีความคิดไอเดียที่ค่อนข้างชัดเจนแต่การออกแบบให้มันไปขยายผลต่อถึงตลาดไปให้อยู่ในภาคธุรกิจจริงๆสร้าง impact จริงๆเนี่ยยังต้องใช้พลังอีกเยอะนะครับคิดว่าถ้าเขาทำได้ดีเนี่ยทีมนี้จะน่ากลัวมากๆก็คือจากคราวที่แล้วเนี่ยเหมือนกับคอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะแบบไปในทางบวกจนพวกเราหวั่นใจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อใช่พอได้มาคุยกับดร.ก็คือเหมือนกับก็เป็นอีกมุมมองนึงที่น่าสนใจมากๆในความเป็นจริงในตลาดเนี่ยค่ะผู้สูงอายุก็มีหลากหลายแบบซึ่งเราจะต้องเจาะจงให้มากขึ้นเพื่อจะทำของที่จะสามารถตอบสนองกับเขาได้จริงๆแล้วก็เกิดเป็น value ทางธุรกิจได้ผ่านไปแล้ว1ทีมเรามาย้อนดูเส้นทางของอีก1ทีมที่จะมาแบทเทิลในวันนี้กันต่อครับกับทีม SMA Heat Engine 3หนุ่มจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9ธนบุรีตัวแทนสาย B ที่สร้างความประทับใจตั้งแต่ในรอบ At First Sight จนคณะกรรมการเลือกให้เก็บนวัตกรรมไว้ถึง4ท่านมาถึงรอบ Direct Sell ทั้ง3หนุ่มก็โชว์ทั้งการอธิบายและการทดลองจนคณะกรรมการถูกใจไปตามๆกันในประเทศไทยเองเนี่ยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการทิ้งความร้อนออกมาเกือบตลอดเวลาครับเราจึงต้องการที่จะนำความร้อนเหล่านี้มาผลิตกระแสไฟฟ้าครับแล้วผมจะทำได้ยังไงครับตัวนี้นะครับเป็นเชฟเมมอรี่อลลอยครับเป็นวัสดุฉลาดตัวนึงนะครับเพราะว่ามีความสามารถในการจดจำรูปร่างที่ผมเซตมันไว้ได้นะครับโดยที่นี่ครับถ้าผมยืดมันนะครับรบกวนคุณจอนครับเอาใส่ในอัมวานครับเอาใส่ไปเลยนะครับครับปึ๊บแล้วคีบขึ้นมาครับคีบขึ้นมานะฮะครับผมโอเคเจอแล้วเมื่อกี้นะครับจะเห็นว่ามันยืดอยู่ใช่ไหมครับผมยืดไปแล้วผมแค่ให้ความร้อนให้กับมันเท่ากับอุณหภูมิที่ผมตั้งค่าไว้นะครับมันก็จะสามารถหดกลับมาในทิศทางที่ผมต้องการได้ครับเราจะนำกำลังของการที่สปริงเนี่ยมันหดตัวกลับเนี่ยมาเป็นต้นแรงในการผลิตกระแสไฟฟ้าครับหลักการทำงานของมันนะครับสปริงที่อยู่ในน้ำร้อนครับมันจะดึงสปริงที่ไม่ได้อยู่ในน้ำร้อนเนี่ยลงมาให้เกิดการแทนที่แล้วก็จะหมุนวนกันไปเรื่อยๆครับเป็นไซเคิลเพราะว่าสปริงเนี่ยเราจะทำให้มันเป็นห่วงก่อนที่จะมาใส่ในนี้นะครับถ้าเราสามารถผลิตได้แล้วเนี่ยเราจะนำไปใช้กับแหล่งพลังงานที่มันยังไม่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดในปัจจุบันนะครับแล้วเราก็เลยเรียกมันไม่ได้ว่าเป็น Clean Energy แล้วก็เป็น Free Energy ครับเรียกว่าเป็นทีมที่ทำการพรีเซนต์ได้ชัดเจนและมั่นใจมากอีกหนึ่งทีมครับมาดูกันว่าเมื่อทีมนี้เขารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจาก True Innovation พวกเขาจะได้รับอะไรกลับไปบ้างทีมนี้นะครับเป็นทีมที่มีเทคโนโลยีที่ดีอยู่ในมือนะครับแล้วก็มีไอเดียที่ซีนมากๆที่จะมาใช้ผมมั่นใจว่าทีมนี้ถ้าเจอตลาดแล้วเจอยูสเคสแล้วเนี่ยความเข้าใจในเทคโนโลยีเขาเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยทะยานไปไกลกว่าที่เขาเป็นอยู่ข้อด้อยของเราคือเรายังมองไม่ชัดเจนว่าเราน่าจะไปขายให้ใครแล้วพอถ้าเรารู้แล้วว่าเราจะขายให้ใครเนี่ยเราจะสามารถคือทำให้มันออกแบบรูปแบบของมันนะครับให้เหมาะสมกับที่ที่เราจะเอาไปใช้กับเขาได้ครับครับบอกแล้วนะครับว่าสัปดาห์นี้ทั้งโอ้โหแบบนวัตกรรมที่ผ่านเข้าสู่รอบนี้เนี่ยนะฮะเป็นคู่บิ๊กแมตช์เลยนะฮะที่ต้องติดตามกันนะครับตอนนี้เราได้เห็นพวกเขาไปแล้วนะครับเราไปพบตัวจริงกับพวกเขาแล้วมาแบทเทิลกันเลยดีกว่าครับเชิญเลยครับมาแล้วนะครับทั้ง2นวัตกรรมด้วยกันนะครับเป็นการพบกันนะฮะระหว่างเครื่องตรวจอุจจาระด้วยตนเองนะครับพบกับ SMA Heat Engine นั่นเองนะครับใน2รอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทั้ง2นวัตกรรมนี้ถือว่าโดนใจกรรมการของเราแบบสุดๆเลยนะครับแต่โคจรมาเจอกันในรอบนี้หลายต่อหลายคนสายหัวกันเลยครับโดยเฉพาะกรรมการของเรานะครับเพราะว่าเลือกยากแน่นอนนะครับเอาละครับจากผลการจับฉลากนะครับนวัตกรรมแรกนะครับที่จะได้ออกมายืนตรงนี้นะครับเพื่อรับคำถามจากกรรมการของเรานะครับก็คือเครื่องตรวจอุจจาระด้วยตนเองครับเชิญเลยครับมาเลยสวัสดีครับ
วัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยนะครับเชิญเลยนะครับเอาละตอนนี้นะฮะเรามีโอกาสที่จะเลือกก่อนนะครับว่าเราอยากจะรับคำถามจากกรรมการท่านไหนนะครับแน่นอนเริ่มจากอาจารย์บุริมนะฮะดร.สันนะครับคุณธงชัยดร.ยุทธหรือพี่เป๊กเปรมของเราครับคุณธงชัยค่ะคุณธงชัยนะครับโอ้โหเอาละครับมาฟังคำถามจากคุณธงชัยดีกว่าครับเชิญครับขอบคุณที่เลือกเป็นคนแรกนะครับก็จะมีคำถามอยู่ส่วนหนึ่งว่าด้วยนวัตกรรมของการตรวจอุจจาระด้วยตัวเองเนี่ยดูแล้วเหมือนจะใช้ในแง่ของข้อมูลจากรูปภาพนะครับซึ่งเราพอไปนึกตามว่าเวลาเราไปตรวจร่างกายสุขภาพประจำปีเนี่ยอาจจะมีการตรวจอุจจาระด้วยแต่ว่าสีหรือรูปภาพเนี่ยมันจะเป็นเพียงแค่ข้อบ่งชี้แค่ข้อเดียวเองส่วนที่เหลือมันจะเป็นปฏิกิริยาทางเคมีว่ามีค่าอะไรออกมาจากในแง่ของตัวผลอุจจาระบ้างสีกับรูปภาพเนี่ยมันบอกอะไรได้บ้างครับในมุมมองที่เราจะสามารถจะสื่อไปถึงกลุ่มที่เราต้องการจะขายตัวโปรดักต์นี้ถึงด้วยเอาละครับมีเวลาให้1นาทีในการตอบคำถามนี้นะครับถ้าอยากจะใช้เวลาพิเศษนะครับขอให้บอกก่อนเหมือนเวลานะครับขอไปฟ้าก่อนได้ครับต้องตอบแล้วครับค่ะก็คือการตรวจอุจจาระด้วยตัวเองเนี่ยนะคะเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าในการตรวจอุจจาระเนี่ยมันมีลำดับขั้นตอนของความละเอียดในการตรวจแต่สิ่งที่เรากำลังนำเสนออยู่คือการตรวจด้วยตัวเองด้วยตาเปล่าคือการตรวจด้วยตาเปล่าเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าแค่มองแต่ว่ามันจะได้อะไรหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสีของมันสามารถบ่งบอกถึงการทำงานภายในร่างกายของเราได้จริงๆค่ะเช่นถ้าสมมติว่าในลำไส้ของเราเนี่ยมีการหลั่งของน้ำดีที่มันผิดปกติไปสีของอุจจาระของเราเพี้ยนในที่นี้เนี่ยโปรดักต์ของเราไม่ได้จะบอกว่าคุณเป็นอะไรไม่ได้จะระบุเหมือนกับคุณไปหาหมอแต่โปรดักต์ของเราทำหน้าที่เหมือนเป็นสื่อกลางว่าเก็บข้อมูลที่คุณเห็นคือเราจะไม่เปลี่ยนพฤติกรรมให้คนหยุดการสังเกตนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำค่ะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสื่อที่ทำให้คุณสามารถนำไปติดต่อกับคุณหมอหรือว่าเก็บบันทึกในข้อมูลที่มีความแม่นยำอะค่ะตรงนั้นมากกว่าครบถ้วนนะครับเอาละครับบอกกันแล้วนะครับว่านวัตกรรมนี้ทีมนี้เนี่ยเขามาพร้อมความมั่นใจนะฮะทุกครั้งที่ตอบนี่มาปุ๊บแล้วก็โชว์ไม่หยุดด้วยนะฮะไม่มีเบรกกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะข้อแรกผ่านไปนะครับไม่รู้ว่าคำตอบนี้ครบถ้วนหรือว่าโดนใจคุณธงชัยหรือไม่นะครับเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับตอนนี้ประจำที่ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีทั้ง3หนุ่มนะครับวันนี้มากันเป็น3หนุ่มเลยนะฮะคำถามข้อแรกนี้มาจากคุณธงชัยนะครับเชิญครับครับขอบคุณครับทั้ง3ท่านนี้เหมือนช่างฟิตเลยนะครับฟิตมากเลยนะครับคิดว่าคงจะเตรียมมาสำหรับตอบคำถามด้วยฟิตเหมือนกันตัว SMA มันเองเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่มีมาสักพักละนะครับเท่าที่เข้าใจก็น่าจะมีเป็นเปเปอร์พับลิชตั้งแต่ช่วงประมาณปี1970-1972นะครับแต่ว่าในแง่ของตอนนี้เราเอามาทำเป็นแอปพลิเคชันการใช้งานจริงกลุ่มที่เรามองว่าคนจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปใช้เนี่ยเป็นกลุ่มไหนแล้วเรามองว่าเรามีแนวการในการนำเสนอให้เขาตัดสินใจลงทุนเนี่ยยังไงบ้างว่ามันคุ้มทุนกว่าเดิมหรือว่ามันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในมุมไหนอยากจะช่วยแชร์ให้ฟังนะครับเอาละครับมุมไหนนะที่จะเอาไปนำเสนอให้กับเจ้าของธุรกิจต่างๆด้วยนะครับเอาละ1นาทีนะครับโอ้โหครับอย่าลืมนะครับอย่างที่บอกไปถ้าอยากจะใช้เวลาเพิ่มเติมนะครับให้บอกก่อนที่จะหมดเวลานะครับพร้อมนะฮะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับครับผมสำหรับกลุ่มลูกค้าของเรานะครับก็จะเป็นพวกเจ้าของโรงงานครับเพราะว่าในช่วงเวลาของวันปกติครับจะมีที่เรียกว่าช่วงพีคนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาประมาณ 9:00 น. ถึง 4:00 น. ของทุกๆวันครับต้องมีการจ่ายค่าความต้องการทางไฟฟ้าเพิ่มที่210บาทต่อกิโลวัตต์นะครับแล้วก็เครื่องของเราครับสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อยู่ที่70วัตต์ต่อชั่วโมงครับและคือถ้าในวันธรรมดาเนี่ยจะสามารถลดค่าใช้จ่ายทางไฟฟ้าเนี่ยได้อยู่ 194.7 บาทครับแล้วก็ในวันเสาร์อาทิตย์อีกประมาณวันละ2บาทครับก็รวมทั้งเดือนจะสามารถประหยัดได้ไป 4,190 บาทต่อเดือนครับแล้วก็ราคาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะตั้งไว้ที่อยู่ประมาณ 40,000 บาทครับดังนั้นเขาก็มีโอกาสที่จะคืนทุนได้ภายในระยะเวลา10เดือนครับครับแล้วก็ถ้าสำหรับการทำให้เขาแบบสนใจก็อาจจะเป็นแบบการไปลงในงาน Industrial Fair หรือว่าไปแบบพยายามนำเสนอว่าของเราแบบเป็นพลังงานทางเลือกใหม่ครับผมครับแล้วก็แบบน่าเชื่อถือครับหมดเวลาครับโอ้โห
คุณค่ะคุณค่ะถือว่าเป็นโอ้โหไม่รู้ว่าเขาดูดวงมาหรือว่าเขารู้อนาคตผมก็ไม่แน่ใจนะครับนะแต่ว่าเขาดูค่อนข้างจะเตรียมการมาเหมือนกันว่าเฮ้ยจะโดนคำถามประมาณไหนนะฮะก็มีการเตรียมเป็นโอ้โหเป็นแบบโอ้โหข้อความเขียนมาแล้วก็มีการยกตัวอย่างไว้ให้กรรมการเราได้ดูด้วยนะครับใช้เวลาคุ้มค่ามากแต่ฝั่งนี้เขาคุ้มนะครับครับผมโอ้โหครับคุณมาแต่ละคำนี่ผมอย่างนี้เลยอ่ะงานนี้ถ้าเขาผ่านคุ้มแน่นอนครับผมนะฮะคุ้มค่าแล้วก็คุ้มโอ้โหครับคู่ขี้อะไรอย่างนี้เลยนะครับโอเคตอนนี้ผ่านข้อแรกไปนะครับถึงโอกาสของเราแล้วครับที่จะเลือกคำถามจากกรรมการของเราอีก4ท่านที่เหลือครับอาจารย์บุริมดร.สันดร.ยุทธนะครับแล้วก็คุณเป๊กเปรมนัสครับฮะดร.สันครับดร.สันนะครับโอเคครับไม่ยากครับสมมุติว่านะครับไอ้เครื่องมือเนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงมากเลยแล้วก็เรา3คนเนี่ยคิดว่าเราจะทำธุรกิจตัวนี้นะครับอันนี้ก่อนที่จะไปถึงลูกค้าเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าสินค้าของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงจริงๆนะครับตอนนี้เวลาทำธุรกิจโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าต้องคำนึงถึงความเสี่ยงบ้างนะครับอาจารย์อยากทราบว่าไอ้เครื่องตัวนี้ถ้าสมมติก่อนที่จะไปขายลูกค้าเนี่ยมันน่าจะมีความเสี่ยงอะไรที่คุณคิดว่าคุณจะต้องเตรียมตัวก่อนเพื่อไม่ให้ลูกค้าเนี่ยบ่นกลับมาเอาละครับอันนี้เป็นมุมที่ตามปกติแล้วจะดียังไงหรือว่าจะมีความคาดหวังยังไงแต่คราวนี้มามองที่ความเสี่ยงนะฮะต้องมาดูครับว่านวัตกรรมนี้นะฮะเขามีคำตอบให้กับคำถามนี้อย่างไรบ้างครับ1นาทีฮะพร้อมนะครับพร้อมนะครับครับ1นาทีนะฮะถ้าอยากจะเพิ่มเติมเวลาบอกก่อนเวลาหมดนะครับเชิญครับสิ่งที่น่าจะเป็นความเสี่ยงก็คือว่าในจุดที่เราติดตั้งอะครับคือว่าเราจะติดตั้งยังไงให้ด้านหนึ่งเนี่ยมันได้รับความร้อนแบบเต็มที่และอีกด้านหนึ่งเนี่ยสามารถระบายความร้อนให้กับอากาศได้อันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าอาจจะต้องให้เราเนี่ยเป็นคนเข้าไปดูเองว่าเราจะติดตั้งไว้รูปแบบไหนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอุณหภูมิของความร้อนที่ลูกค้าโรงงานของลูกค้าที่ปล่อยออกมาครับมันอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่ถ้าสมมติว่ามันอาจจะเป็น50 60 70แล้วแต่ที่อาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าพวกเราสามารถที่จะไปกำหนดไอตัวลวดของเรานะครับให้มันมีอุณหภูมิการทำงานให้ตรงกับสถานที่ที่ลูกค้าต้องการได้ครับเหลือ15วินาทีครับแล้วก็ใช้อุณหภูมิต่างกันแค่เพียงแค่5องศาครับก็จะสามารถทำงานได้แล้วครับคือตัวเหล็กของเองครับตอนแรกอาจจะเป็น60ลดเหลือ55ก็สามารถใช้งานได้ครับโอเคนะหมดเวลาพอดีเลยครับโอ้โหทีแรกนึกว่าจะจบแล้วกลายเป็นว่ามีข้อมูลเสริมเพิ่มเติมมาได้นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าข้อมูลนี้โดนใจดร.สันแล้วก็กรรมการของเราที่เหลือหรือไม่นะครับผ่านข้อนี้ไปครับเชิญประจำที่ครับเอาละครับพร้อมนะครับดร.สันครับเชิญครับพร้อมครับชาติที่แล้วเนี่ยคงจะทำบุญไว้เยอะครับผมอาจารย์เดาว่าชาติที่แล้วเนี่ยคุณต้องเกิดเป็นขุนนางแน่เลยโอ้โหเป็นขุนนางของฮ่องเต้เพราะคอยตรวจขี้ของฮ่องเต้ครับผมตอนนี้มันผูกพันเรื่องถึงชาติดีนะครับแต่เก่งก็คือว่าตรวจขี้จนหาเครื่องจับขี้ได้ให้เก่งตอนนี้แน่นอนครับคือสินค้าตัวผลิตภัณฑ์ตรงเนี้ยถ้าถามอาจารย์ว่าน่าสนใจไหมอาจารย์บอกว่าน่าสนใจ 100% นะครับเพราะมันอยู่ใกล้กับคนฉลาดมากแต่ว่านวัตกรรมทุกอย่างเนี่ยต้องถูกทำให้เป็นเงินนะครับต้องสร้างมูลค่าให้กับมันก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าสมมติว่าต้องสร้างมูลค่าให้กับมันเนี่ยคุณมีกลยุทธ์ยังไงที่จะทำให้มันมีมูลค่าให้คุณตามที่คุณวางเป้าหมายไว้ได้เอาละครับคำถามจากดร.สันอย่างที่บอกครับไม่ยากนะฮะต้องมาดูครับว่าคำตอบของเราจะโดนใจหรือไม่นะครับสนับสนุนโดย CP Cisco มหาวิทยาลัยกรุงเทพสนับสนุนโดย True Online True Vision Google ต้องมาดูครับว่าคำตอบของเราจะโดนใจหรือไม่นะครับพร้อมไหม1นาทีพร้อมพร้อมนะครับถ้าพร้อมเชิญครับค่ะก็ต้องพูดก่อนนะคะว่าสำหรับการขายเนี่ยสิ่งที่เรามองเป็นอย่างแรกคือ Target Target ของเราเนี่ยค่ะเรามองเป็นขอใช้คำว่าผู้ดูแลผู้ดูแลในที่นี้เนี่ยมันหมายรวมไปถึงว่าผู้ดูแลทั้งตัวเองและผู้ดูแลคนอื่นทุกคนต้องดูแลตัวเองในขณะเดียวกันต้องดูแลคนอื่น
เราจึงมองทาร์เก็ตออกเป็น2กลุ่มก่อนค่ะโดยเราจะมองในประเทศไทยก่อนนะคะคือประเทศไทยเนี่ยเป็นสังคมของการทำตามเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราทำของชิ้นหนึ่งขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะเป็นการตรวจแบบนี้เรารู้สึกเลยว่าคนไทยเนี่ยอาจจะไม่สนใจเพราะฉะนั้นเราจึงมองหาสิ่งที่เรียกว่า lead generation ค่ะคือเราจะมองว่าคนกลุ่มนึงที่จะสามารถใช้อุปกรณ์ตัวนี้แล้วสร้าง impact ให้กับกลุ่ม target ต่อไปโดย lead generation ของเราเนี่ยค่ะ15วินาทีครับขอเพิ่มเวลาค่ะเพิ่มเวลาครับค่ะ lead generation ของเราก็คือจะเป็นกลุ่มของผู้ป่วยค่ะผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารซึ่งเขาจะต้องมีพฤติกรรมของการสังเกตอุจจาระของเขาอยู่แล้วหรือการทำ detoxที่เขาจะต้องคอยดูผลของการที่เขาเนี่ยไปบำบัดมาตรงนี้เราจะมองว่าเป็น lead user ซึ่งมีความจำเป็นในการใช้จริงๆแต่ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงที่เรากำลังบอกอยู่ก็คือเทรนด์ของคนในตอนนี้ค่ะที่จะมีการดูแลสุขภาพมากขึ้นเพราะว่าด้วยกระแสของโลกทุกอย่างทุกคนมีความกลัวเกิดขึ้นค่ะก็เลยคนที่อยู่ในยุคใหม่เนี่ยกำลังมองหาสิ่งที่ทำให้เขามั่นใจว่าเขาจะมีความปลอดภัยแต่ในขณะเดียวกันเขาจะไม่สูญเสียความรู้สึกว่าเขาต้องไปพึ่งพาคนอื่นเพราะฉะนั้นการที่เขาจะสามารถตรวจหรือว่ารู้ข้อมูลได้ด้วยตัวเองเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับคุณค่าที่เขากำลังจะได้จากผลิตภัณฑ์ของเราค่ะคือเรามองเป็นอย่างนี้มากกว่าค่ะว่าเราสามารถสร้างรายได้ได้จากตรงไหนส่วนการที่จะกระจายสินค้าเข้าไปก็คือชัดเจนเลยว่าค่ะสำหรับ lead user เนี่ยก็จะเป็นในทางของการแพทย์หรือว่าร้านขายยาหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลซึ่งเราก็จะมีการสร้างเซ็นเตอร์ที่จะเชื่อมโยงให้เกิดเป็นระบบขึ้นนะคะหมดเวลาครับดร.สันครับดูเหมือนว่า2นาทีก็ไม่พอนะเนี่ยคุ้มขี้ของจริงเลยฮะคุ้มขี้ของจริงเลยครับผมแต่ว่าข้อมูลที่อัดแน่นเข้าไปนี่อย่างที่บอกไปครับว่าไม่หยุดเลยนะครับแล้วก็หลั่งไหลออกมาตลอดเวลานะครับเชื่อว่าน่าจะมีส่วนในเรื่องของการตัดสินใจได้ด้วยเหมือนกันนะครับเอาล่ะคำถามจากดร.สันผ่านไปนะครับสำหรับตัวแทนทั้ง3ท่านครับตอนนี้ต้องเลือกคำถามจากกรรมการของเราอีก3ท่านละครับตอนนี้เหลืออาจารย์บุริมนะฮะคุณเป๊กเปรมนัสนะครับแล้วก็ดร.หยุดครับอาจารย์บุริมค่ะอาจารย์บุริมนะครับเอาละครับเชิญครับอาจารย์ครับครับก็ต่อจากทางดร.สันแล้วกันเนาะไหนๆจะพูดถึงเรื่องการตลาดแล้วเป็นคำถามว่าเนื่องจากว่าเพราะมันเปรอะเปื้อนอะพวกนี้มันเปรอะเปื้อนแล้วเวลาสาธิตการขายสินค้าจะทำยังไงเพราะว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างไปตรวจจับถ่ายภาพออกมาแล้วก็ขึ้น Facebook แล้วเวลาสาธิตจะทำยังไงมันคงจะโกลาหลจะลดกลิ่นยังไงจะอะไรยังไงหรือไม่ให้กินไม่ให้ดูของจริงหรือยังไงเอาละครับอันนี้คืออยากจะรู้ว่าเทคนิคในการนำเสนอสินค้านี้เนี่ยจะทำอย่างไรตั้งแต่ผู้เราจะไปขายในร้านใช่ไหมฮะในร้านเขาก็ต้องขายให้ผู้ที่เข้ามาซื้ออีกเงี้ยจะทำยังไงทำยังไงให้ดูโอเคอาจารย์พูดปุ๊บตอนนี้กลิ่นมาแล้วครับผมฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ผมก็ไม่เคยนึกเหมือนกันนะครับเอาละครับขอเวลาปรึกษาได้ฮะโอเคครับโอเคนะฮะ1นาทีครับอาจารย์บุริมรออยู่ครับค่ะคือที่สิ่งที่พวกเราคิดนะคะอาจจะมีความแตกต่างคือเรามองว่าในการขายอะค่ะยุคสมัยเนี้ยมันไม่ใช่การที่จะมาบอกว่าของชิ้นนี้ดีหรือว่ามาสาธิตให้ดูว่าอ่ะมาถ่ายอุจจาระให้ดูแต่เรามองในแง่ว่าของชิ้นนี้เป็นของที่ต้องการความเชื่อมั่นว่ามันใช้ได้จริงๆเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เขามี experience ของการใช้จริงๆเลยค่ะคือเรามองว่าวิธีการขายของเราอาจจะไม่เหมือนกับของคนอื่นที่จะไปเปิดบูธเราจะเอาไปติดในห้องน้ำเลยในจุดที่ทาร์เก็ตเราจะไปแล้วให้เขาได้ลองใช้จริงๆเพราะว่าการทำงานเนี่ยมันใช้เวลาน้อยอยู่แล้วค่ะแค่การส่งไปในอากาศแล้วก็สามารถประมวลผลนี่คือจุดขายของเราเราต้องให้เขาได้ลองใช้ตรงนี้จริงๆมากกว่าค่ะที่คิดว่าจะอิมแพคกับกลุ่มทาร์เก็ตในขณะเดียวกันการลงทุนที่น้อยกว่าการจะติดเครื่องไว้แล้วให้คนลองใช้เนี่ยก็จะเป็นการทำอินโฟกราฟิกหรือว่าเป็นกราฟิกที่จะไปติดอยู่ตามสถานที่ต่างๆเพื่อกระตุ้นความรู้สึกของการอยากจะสังเกตอุจจาระของตัวเองเดี๋ยวนี้มันก็จะมีทั้งการเปรียบเทียบสีหรืออะไรเนี่ยค่ะซึ่งสามารถทำได้โดยใช้เวลาน้อยค่ะพอดีเป๊ะพอดีเป๊ะเลยนะครับสำหรับคำถามข้อนี้จากอาจารย์บุริมนะครับโอ้โหแม่ดูกรรมการของเราแต่ละท่านนี่อมยิ้มเหมือนกันนะครับเนี่ยแม่ไม่รู้เหมือนกันว่าอมยิ้มนี่คิดอะไรอยู่ข้างในอยากรู้จริงๆเลยนะครับผ่านข้อนี้ไปครับเชิญประจำที่ครับเชิญนะครับ
าจารย์บุริมครับครับกลุ่มนี้นี่พอเห็นเตรียมชาร์จมาต้องเปลี่ยนคำถามอีกแล้วเปลี่ยนคำถามทันทีเลยพอรู้สึกเดาก่อนเลยว่าจะคิดว่าจะถามอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นคำถามที่หลายคนคงอยากจะรู้นะงั้นลองเปลี่ยนว่าทำไมมุมมองถึงมองไปที่โรงงานเพราะไอ้นี่มันเป็นแลบลักษณะของแลบเทสที่อยู่ในห้องแลบใช่ไหมฮะห้องปฏิบัติการแล้วก็ลองใช้ดูไอ้ลอกเลิกอะไรต่างๆมันอาจจะเบาก็อาจจะทำได้นะครับแต่ทำไมมองโรงงานไม่มองลักษณะของครัวเรือนหมู่บ้านอะไรอย่างนี้เนี่ยที่มันจะง่ายกว่าในการที่จะทันโทษเขาเรียกว่าการทำตลาดเชิงพาณิชย์อ่ะคือเข้าไปถึงเชิงพาณิชย์เนี่ยแล้วให้มันเข้าไปทั่วถึงทำไมถึงตั้งใจหรือคิดว่าจะต้องทำจากโรงงานเลยเอาละครับทำไมถึงเจาะจงเฉพาะตลาดในมุมมองเราถึงเป็นโรงงานเท่านั้นครับไม่สนใจด้านอื่นเหรอนะครับ1นาทีนะฮะเวลาพิเศษยังมีอยู่นะฮะพร้อมนะครับ1นาทีครับเชิญครับก็คือที่เราเล็งในกลุ่มเป้าหมายเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยก็คือในประเทศไทยมีการตั้งโรงงานเยอะแยะมากมายแล้วก็ถ้าเกิดเรามองไปจนถึงการเปิดอาเซียนเงี้ยครับผมประเทศในแถบอาเซียนน่ะมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่เยอะมากและในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีการปล่อยความร้อนทิ้งออกมาอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีการเดินเครื่องหรือมีการทำงานเพราะฉะนั้นเราจะเอาความร้อนที่ทิ้งเนี่ยที่ไม่เกิดประโยชน์เนี่ยเอามาทำให้เกิดประโยชน์โดยการสร้างกระแสไฟฟ้าแล้วก็ส่งกลับเข้าไปเพื่อเป็นการลดต้นทุนและเป็นการประหยัดไฟฟ้าด้วยครับผมครับแล้วก็สำหรับในโรงงานเองครับคือเขาไม่รู้ตัวว่าในทุกๆวันเนี่ยเขาจะมีการปล่อยความร้อนทิ้งแล้วที่เขาไม่ได้นำกลับมาใช้ประโยชน์นะครับเพราะผมจึงมองจุดเนี้ยแล้วก็อยากจะนำความร้อนที่ทิ้งไว้เนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ครับแล้วก็อีกอย่างนึงค่าไฟในครัวเรือนเนี่ยเมื่อเทียบกับค่าไฟของโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่แล้วเนี่ยมันมีค่าไฟที่ถูกกว่ากันเยอะคือถ้าเป็นภายในโรงงานเนี่ยค่าไฟมันแพงมากครับก็เลยน่าจะคุ้มค่ากว่าหมดเวลาพอดีเลยนะครับไม่รู้ว่าคำถามข้อนี้จากอาจารย์บุริมเนี่ยนะฮะทำให้ไม่สามารถหยิบเอาชาร์จขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าการตอบคำถามนี้ก็ดูไหลลื่นนะฮะไม่แพ้กับข้อที่ผ่านมาเลยนะครับเอาละตอนนี้ถึงช่วงเวลาที่เราจะเลือกคำถามแล้วครับเหลือ2ท่านด้วยกันครับอยู่ข้างหน้าเนี่ยแหละครับหน้าตาแบบว่าสูสีคู่ขี้กันเลยทีเดียวนะครับดร.ยุทธนะครับแล้วก็คุณเป๊กเปรมนั่นเองใครดีครับดร.ยุทธครับดร.ยุทธครับแหมวันนี้คุณเป๊กครับคุณอยู่ท้ายเลยครับนะฮะเดี๋ยวปิดเกมเดี๋ยวจบเกมใช่ครับผมถนัดเรื่องขี้ๆมากกว่าดร.ยุทธครับเชิญครับครับจริงๆคล้ายๆอาจารย์บุริมนะครับพอเจอฉาดเยอะขนาดนี้เนี่ยเลยต้องเปลี่ยนคำถามจริงๆวันหลังเอามาเนี่ยพลิกปิดด้านไว้เพราะว่าคำถามเตรียมมาค่อนข้างตรงกับที่ผมคิดไว้ตอนแรกโอ้คือโอ้โหนี่เล็งมาตรงนี้ผมเห็นปุ๊บนี่ผมต้องรีบเปลี่ยนคำถามแทบไม่ทันเลยโอ้ครับผมก็เลยอยากจะถามว่าถ้าต้องจดสิทธิบัตรเรื่องนี้จริงๆเนี่ยคือถ้าสังเกตดู material ตัวนี้ตัว shape memory alloy เนี่ยเรามีหลายผลงานแล้วก็ตัวเทคโนโลยีเนี้ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้ใหม่ละมีคนศึกษาเรื่องนี้มีอะไรเยอะแยะแล้วแต่ถ้าเราต้องจดสิทธิบัตรเรื่องงานของเราเนี่ยเราจะจดในแง่มุมไหนและเมื่อกี้บอกจะขายอาเซียนใช่ไหมฮะจะจดที่ประเทศอะไรบ้างครับผมวันนี้ดร.ยุทธของเรานี่มาแบบไม่ธรรมดาวันนี้มาละเอียดเลยเพราะชาร์จใช่ไหมฮะชาร์จลุงนี้พักแบบว่าควักไว้ด้านหลังดีกว่าเนอะเออนะฮะเอาละครับคำถามนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วก็อย่าลืมไม่ต้องห่วงเรามีเวลาพิเศษอยู่นะครับที่ยังไม่ได้ใช้ครับจดสิทธิบัตรยังไงในแบบไหนเอาละครับต้องตอบแล้วนะครับครับสำหรับในแง่ของการจดสิทธิบัตรครับคือไม่ได้จะไปจดสิทธิบัตรไอตัว material ครับแต่ว่าจะไปจดสิทธิบัตรในเรื่องของแอปพลิเคชันแบบว่ารูปแบบของกลไกเป็นแอปพลิเคชันว่าแบบเครื่องที่สามารถแบบผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยใช้ตัวนี้มากกว่าครับแล้วก็สำหรับประเทศที่ถ้าจะให้เลือกจดสิทธิบัตรก็คงเป็นไทยพม่าเวียดนามประมาณนี้ครับเพราะว่าในหลักๆคือ3ประเทศเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นประเทศในอาเซียนที่มีการลงทุนมากครับในเรื่องของอุตสาหกรรมเยอะที่สุดอ่ะครับก็เลยคงขอจด3ประเทศนี้ก่อนครับถ้าให้เลือกเติมได้นะครับยังมีเวลาครับ15วินาทีครับจดเรื่องกลไกก็คือจดว่าออกแบบยังไงไม่ได้จดจำนวนยังไงจดแบบว่าจดสิทธิบัตรแบบว่าเราออกแบบไหนอย่างเงี้ยครับแล้วแบบไม่ให้คือจดเหมือนกับว่าเครื่องเราทำงานได้เท่าไหร่หน้าตาเป็นยังไงก็คือเราจะไม่ได้จดในตัวของแมทเทียลเพราะแมทเทียลมันมีหมดเวลาครับโอ้โหในคุณผู้ชมในสตูดิโอของเราก็อุ้ย
ลุ้นแทนเมื่อกี้มีช่วงเวลาเงียบกันไปใช่ไหมแล้วก็ลุ้นแทนว่าจะมีอะไรต่อหรือเปล่าแล้วก็มีมาต่อตอนช่วงวินาทีสุดท้ายพอดีเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าถึงหูของกรรมการของเราหรือไม่นะครับนะฮะไม่รู้ว่าโดนใจนะถูกใจครบถ้วนตามที่ดร.ยุทธต้องการหรือไม่นะครับนะเอาใจช่วยแล้วกันนะครับเชิญประจำที่ครับครับผมล่ะวันนี้ดร.ยุทธมาเวอร์ชั่นไม่ธรรมดานะครับจะเอาแบบระดับเดียวกันเลยไหมครับดูเหมือนเขาพร้อมรับหมดฮะเชิญครับครับเป็นจริงๆเป็นคำถามต่อเนื่องจากจามูริมนะครับว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้มันวางอยู่บนชักโครกใช่ไหมฮะแล้วก็มันจะมีในเรื่องของความสะอาดแล้วยิ่งถ้าเราไปติดตรงนี้ด้วยเนี่ยมันโอกาสที่มันจะเป็นแหล่งหมักหมมของความแบคทีเรียหรืออะไรพวกนี้มันมีโอกาสได้เยอะในเรื่องของความสะอาดเนี่ยนะครับเรามีแผนในการที่จะดูแลผู้ใช้งานยังไงนะครับอันนี้เป็นเรื่องของสุขอนามัยนั่นเองครับความสะอาดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายต่อหลายคนกังวลพอสมควรครับพร้อมนะครับ1นาทีนะฮะถ้าพร้อมเชิญเลยครับค่ะสำหรับเรื่องความสะอาดนะคะเราก็ได้คิดมาแล้วว่าตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะเลือกใช้พลาสติกในการผลิตค่ะเหตุผลที่เลือกใช้พลาสติกเนี่ยอย่างนึงก็คือพลาสติกสามารถใส่แอดดิทีฟได้ค่ะแอดดิทีฟคือสารที่เราใส่ลงไปในพลาสติกเพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้กับพลาสติกซึ่งสิ่งที่สามารถใส่ลงไปได้อย่างนึงคือแอนตี้แบคทีเรียค่ะค่ะนอกจากนั้นเนี่ยการที่ใช้พลาสติกก็เพราะว่าเซอร์เฟซของตัวพลาสติกเนี่ยค่ะมันจะมีความเรียบแล้วก็จะไม่เป็นที่กักของอาจจะเป็นชิ้นส่วนหรือว่าเศษของอุจจาระที่จะมาติดได้ทีนี้ตัวดีไซน์ของเราค่ะเราดีไซน์มาให้สามารถถอดออกได้โดยที่ไม่ต้องสัมผัสส่วนที่ยื่นเข้าไปในโถส้วมค่ะเพราะฉะนั้นสามารถทำความสะอาดได้โดยที่ไม่ต้องสัมผัสส่วนนี้เลยค่ะสำหรับเราก็ได้ไปถามคนที่อาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราค่ะว่าสำหรับเรื่องความสะอาดเนี่ยเขาพอใจกับตรงนี้หรือยังเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยเขาไม่อยากจะหยิบเลยเพราะฉะนั้นเราจึงมีในเรื่องของเซอร์วิสที่จะทำความสะอาดให้กับเขาในกรณีที่เขาไม่อยากจะทำแต่จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาหมดเวลาพอดีเลยนะครับวันนี้ไม่ได้เตรียมชาร์จมาแต่ดูเหมือนว่าเขาจะเตรียมคำตอบมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนะฮะดูเหมือนว่าจะเตรียมการดีเฟนต์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าครบถ้วนตามที่ต้องการหรือไม่นะครับคราวนี้ไม่ต้องเลือกใครแล้วครับเหลืออยู่คนเดียวครับหนุ่มหล่อหน้ามนคุณเป๊กเปรมนัสครับแน่นอนถึงเรื่องคิกๆของเราแล้วครับผมซึ่งโอ้โหยิ่งกว่าแรปอีกเนาะไม่รู้จะหายใจทางไหนหายใจทางหูแล้วปั๊บปั๊บตอบแบบใช้เวลาทันทีไปแล้วเลยแต่ว่าไม่งั้นซีเรียสมันเยอะและถามอะไรง่ายๆมาแล้วกันแต่เราก็อยากรู้นะว่าถ้าเกิดเป็นส้วมซึมล่ะจะใช้กับอุปกรณ์นี้อย่างไรได้ไหมคือเราก็สงสัยนะถ้าอยู่ในชนบทบ้านเราอยู่บนดอยในบนสันป่าข่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยสันป่าข่อยครับผมแล้วถ้าเกิดมันเป็นส้วมซึมมันจะใช้กับอุปกรณ์นี้อย่างไรและเคยคิดถึงจุดนี้ไหมครับนี่บนสแตนนะฮะคุณผู้ชมนี่คิดไม่ถึงกันเลยทีเดียวครับไม่ต้องคุณผู้ชมฮะผมก็คิดไม่ถึงครับส้วมซึมนะในสนามรบสนามรบโอ้โหนี่จะตรวจสอบคุณภาพอุจจาระในสนามรบด้วยเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากพร้อมนะฮะโอเคครับ1นาทีจัดให้คุณเป๊กเปรมนัสหน่อยครับค่ะที่เราคิดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของ product line ค่ะคือนอกจากตัวนี้เนี่ยที่จะติดไปที่ตัวโถที่แบบนั่งอะค่ะเราจะตัวต่อไปที่เราจะพัฒนาจากตัวนี้คือเป็นแบบแมนนวลคือใช้แบบมือเข้าไปถ่ายแล้วก็ทำงานในระบบเดิมแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่อย่างที่บอกว่าถ้าไปอยู่บนดอยจะทำยังไงประเด็นนั้นคือสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็นเรื่องของ CSR ขององค์กรเราค่ะหมายความว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยค่ะค่อนข้างมีรายได้สูงพอเราขายตัวโปรดักต์เนี้ยให้กับกลุ่มนี้แล้วสิ่งที่เรามองเห็นคืออายุไลฟ์ไซเคิลของตัวนี้ค่ะพลาสติกมันจะเสื่อมคุณภาพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าจะเอาพลาสติกที่เสื่อมคุณภาพลงค่ะมาผลิตเป็นโปรดักต์ที่เป็นอีกเกรดนึงที่อาจจะมีราคาลดลงแล้วก็นำไปจำหน่ายให้กับคนที่มีรายได้ต่ำกว่าคืออาจจะอยู่ในชนบทแต่ในขณะเดียวกันเปลี่ยนแมทเทอเรียลต้องเปลี่ยนลักษณะการใช้งานของเขาด้วยค่ะโอ้โหมีเสียงหึมนะครับมาจากฝั่งคนดูและในสตูดิโอของเราแบบเต็มที่เลยนะครับนี่ยังไม่ทันไรนี่ไปถึง CSR แล้วนะฮะเนี่ยหมายว่าเขาวางแบบระบบไว้นานเลยทีเดียวนะครับเอาละครับคำตอบนะฮะสำหรับข้อสุดท้ายจากคุณเป๊กเปรมนะของเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับเชิญประจำที่ครับค
ขาโดนซุ่มซึมไปแล้วไม่รู้ว่าฝั่งนี้จะมีคำถามอะไรที่โหน่าแปลกใจหรือว่าน่าติดตามจากคุณเป๊กยังไงบ้างเชิญคุณเป๊กครับหน้าตึงทีเดียวไม่ยากไม่ยากเฮ้ยนี่คุณก๊อฟดร.สันเหรอนี่เขาเป็นเทรดมาร์คเขานะดร.ครับก็แซวเล่นแต่ว่าเอาสบายๆแล้วกันเพราะว่าซีเรียสตึงเครียดกันมาเยอะแล้วก็คือบอกว่าระบบของคุณเนี่ยส่วนมากใช้ในโรงงานหรือว่าตามที่มีบ่อน้ำพุร้อนน้ำร้อนธรรมชาติอะไรเงี้ยสมมติว่าถ้าผมเนี่ยชอบลงอ่างเคยลงอ่างใช่ไหมไม่เคยได้ไงแล้วก็ลงอ่างที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วคือครับผมขอบคุณที่ขยายความครับแล้วพอไปแช่ในอ่างลงอ่างแล้วผมรู้สึกสบายครับผมไม่ได้ผ่อนคลายไปแล้วผมเหนื่อยจากการทำงานมาไปลงอ่างแล้วมันช่างสบายเหลือเกินครับผมฉะนั้นนี่ไงน้ำร้อนในอ่างเนี่ยจะสามารถใช้อุปกรณ์หรือระบบของคุณเนี่ยมาใช้กับภายในบ้านได้ไหมหรือว่าน้ำร้อนเทลงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช้ได้ไหมคือกินเสร็จเทลงท่อก็เอาอันนี้ไปใช้ได้ไหมใช่ไม่ชอบลงอ่างแล้วครับผมจริงผมลงอ่างผมสบายเลยอยากรู้ว่าไอ้น้ำร้อนตรงนี้ความร้อนตรงนี้มันใช้ในระบบได้ไหมพอคุณใช้คำว่าลงอ่างปุ๊บกรรมการท่านอื่นยิ้มแย้มเลยนะครับผมไปทั่วเลยญี่ปุ่นนี่ออนเซนแทบจะทุกที่ขอบคุณมากครับครับผมโอ้โหนี่ตั้งคำถามมาซะผมแบบขาอ่อนเลยทีเดียวนะครับเอ้ามาดูครับคำถามข้อนี้จากคุณเป็กเปรมนาครับเอาละครับต้องตอบแล้วนะครับมาดูดีกว่าครับว่าคำตอบข้อนี้โดนใจคุณเป็กเปรมนาหรือไม่เชิญครับได้ไม่ได้ได้ครับคือเพราะว่าเอาไปวางไว้ในน้ำร้อนมันก็สามารถทำงานได้แล้วแต่ว่าคือมันอยู่ที่ว่าความบ่อยในการใช้ครับอย่างถ้าคุณแอบน้ำแบบแช่อ่างทุกวันเงี้ยครับมันก็น่าจะใช้ได้อยู่แต่ว่าถ้าแบบนานๆทีอาทิตย์นึงแช่ทีนึงอะไรประมาณนี้ครับมันก็ไม่ค่อยคุ้มค่าครับแล้วถ้าสมมติว่าเป็นน้ำมาม่าอะไรเงี้ยครับมันมีนิดเดียวเทลงอ่างไปมันก็ไปโดนเหล็กโดนอะไรความร้อนก็ลดลงไปแล้วก็ไม่ค่อยคุ้มครับแต่ถ้าอย่างเป็นออนเซนที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็น่าใช้ครับเพราะว่ามันร้อนอยู่เกือบตลอดเวลาครับก็สามารถนำไปใช้ได้ครับครับส่วนในเรื่องของถ้าจะเอาไปใช้ในครัวเรือนหรือผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์จริงๆนะครับก็คืออาจจะเป็นพวกคอนโดมิเนียมหรือว่าเป็นพวกโรงแรมที่จะมีที่ทำน้ำร้อนเพื่อให้ทุกห้องใช้เพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยจะมีน้ำร้อนที่จะอุณหภูมิคงที่ตลอดเวลาครับผมเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยครับผมเอาละครับใช้ได้ไม่น่าเชื่อเฮ้ยแต่ไม่แน่นี่อาจจะโกอินเตอร์ไปใช้ที่ญี่ปุ่นได้เออแบบไม่ปกติน้ำนานๆนี่ลงอ่ะคราวนี้ต้องลงอ่างทุกวันเนี่ยถ้าจะใช้เออใช่ต้องลงอ่างทุกวันครับผมแต่เปลืองน้ำนะเออครับเปลืองน้ำนะเปลืองน้ำอยู่ได้ครับเปลืองตังค์ด้วยก็ค่าน้ำไงค่าน้ำไงเออคิดอะไรคิดครับกันเลยครับเอาละครับนะฮะคำถามจากกรรมการของเราทั้ง5ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงช่วงเวลาที่กรรมการเราคงจะต้องตัดสินใจกันแต่ยังไม่หมดเท่านี้ครับคำถามจากเจ้าของนวัตกรรมทั้ง2นวัตกรรมเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูว่าพวกเขาเนี่ยมีคำถามให้กับฝ่ายตรงข้ามอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเชิญเลยดีกว่านะครับสำหรับเครื่องตรวจอุจจาระด้วยตนเองครับมาเลยครับเจ้าของนวัตกรรมครับมาจับฉลากมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นคราวของเครื่องตรวจอุจจาระด้วยตนเองครับที่จะได้ถามก่อนนะครับเชิญเลยครับค่ะก็ถามเชิญครับในฐานะที่คำว่านวัตกรรมอะค่ะมันหมายความว่าเราเป็นนวัตกรเรากำลังสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาบนโลกใบนี้แล้วสิ่งที่สร้างขึ้นมามันย่อมมีวัตตะของมันคือมันเป็นไปแต่ทีนี้อยากจะรู้ว่าสิ่งที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเคยนึกถึง end of life ของมันไหมว่าจุดจบของมันแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนหรือว่ามีวิธีการจัดการยังไงที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อโลกของเราค่ะโอ้โหเอาละครับขาดไม่ขาดครับผมขี้ขาดแน่เลยเห็นไหมโอ้ครับผมมันต้องมีวัฏจักรของมันไงจุดสิ้นสุดของมันเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนฮะคิดว่าโอเคครับ1นาทีนะครับถ้าอยากใช้เวลาพิเศษอยากจะจัดเต็มให้ก็ได้เลยนะครับนะฮะเชิญครับครับก็เอาระยะเวลาของมันก่อนนะครับคือถ้ามันหมดอายุของมันแล้วเนี่ยแบบมันไม่สามารถที่จะหดกลับเข้าไปได้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเหล็กพวกนี้ไปหลอมเพื่อที่จะแยกใหม่ได้ครับว่าให้มันแยกส่วนประกอบของมันว่าเป็นนิกเกิลหรือเป็นไทเทเนียมแล้วก็ค่อยเอากลับมาใช้ใหม่ได้ครับเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมเหล็กทั่วไปครับที่เหล็กที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าอะไรเขาก็จะเอามาหลอมใหม่ครับแล้วก็ต่อเลยครับต่อเลยมีเวลาฮะระยะเวลาชีวิตของมันเนี่ยถ้าสมมติมันหมุนตลอด24ชั่วโมงนะครับไอเครื่องของเราที่คิดไว้เนี่ยไม่สามารถหมุนได้ประมาณ2ปีติดกันแบบไม่หยุดครับแล้วก็เปลี่ยนแต่ว่า
ราคาของมันเนี่ยก็แค่ประมาณพันเดียวเองครับถ้าสำหรับตอนหนึ่งเครื่องที่70วัตต์5วินาทีครับครับผมสังเกตเมื่อกี้บอกหมดแล้วนะครับหมดแล้วจริงๆโอเคครับเคลียร์นะครับผมโอ้โหแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลาพิเศษด้วยโอ้โหนี่ถือว่าสุดยอดมากนะครับโอ้โหตั้งแต่คำถามจากกรรมการของเราจนถึงคำถามของนวัตกรรมฝั่งตรงข้ามนี่ก็ไม่ได้ใช้นะคราวนี้มาถึงคำถามฝั่งเราแล้วแหละที่จะส่งต่อให้เขาครับครับผมสำหรับคำถามก็คือในทางทฤษฎีเนี่ยเรายอมรับว่าการตรวจลักษณะของอุจจาระด้วยสีหรือจะเป็นรูปร่างก็ตามเนี่ยสามารถตรวจได้แต่ในความเป็นจริงแล้วการเราอุจจาระทุกวันเนี่ยลักษณะของสีเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยตัวแปรต่างๆอย่างเช่นลักษณะอาจจะเปลี่ยนไปด้วยลักษณะของสุขภัณฑ์หรือปริมาณของน้ำสีก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วยสีของอาหารที่เราประทานเข้าไปหรือจะเป็นสีของปัสสาวะที่ปนลงไปหรืออาจจะเป็นประจำเดือนของผู้หญิงก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยความแม่นยำในการใช้นวัตกรรมชิ้นนี้เนี่ยมีมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับการที่เราไปตรวจที่โรงพยาบาลในราคาเพียง65บาทครับผมโอ้โหเอาละครับโอ้โหครับผมครับอย่างที่ผมบอกนะครับวู้ฮะแหมแลกหมัดกันแบบเต็มที่เลยนะครับต้องตอบแล้วนะครับค่ะสำหรับเรื่องของประจำเดือนหรือว่าปัจจัยอื่นที่จะสามารถกระทบต่อการตรวจนะคะเราต้องบอกก่อนว่าโปรดักต์ของเราไม่ได้มาเดียวโปรดักต์ของเรามาพร้อมกับแอปพลิเคชันที่จะอยู่ในมือถือซึ่งสามารถสร้างโฟลเดอร์ได้โฟลเดอร์ตัวนี้จะเป็นตัวที่ถ้าสมมุติว่าเข้าไปอยู่ในไลฟ์สไตล์ของคนสามารถเซตได้ใช่ไหมคะว่าช่วงเวลานี้เกิดอะไรขึ้นกับตัวเองเพื่อจะประกอบกับการที่ได้รับข้อมูลตรงนี้มาแล้วก็มาวิเคราะห์ส่วนในเรื่องของราคาที่ถามว่าทำไม65บาททำไมถึงไม่ไปตรวจทำไมไม่ไปตรวจก็เพราะว่าคุณมีเงินแต่คุณไม่มีเวลาค่ะตัวนี้ไม่ได้ประหยัดเงินให้คุณแต่ประหยัดเงินให้คุณแต่ประหยัดเวลาให้คุณไปหาเงินตรงนี้จะคุ้มค่ากว่าไหมคะเพราะว่าบางทีคนเราไม่ต้องการแค่เงินนะคะต้องการเวลาให้กับ15วินาทีครับชีวิตมากกว่าเอาละครับเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยครับโอ้โหฝั่งนี้ก็บอกว่าอย่าลืมว่าเงินเนี่ยโอเคเข้าใจว่ามีค่าแต่เวลาก็มีค่ากว่าหรือเปล่าเอาละครับโอ้โหหลายคนก็บอกว่าแหมมีเวลาแต่พอถึงเวลาจริงๆก็ไม่มีเวลาอันนี้ก็กรรมการครับงานหนักแล้วครับนะฮะสำหรับคู่นี้นะฮะคำถามครบถ้วนเรียบร้อยนะครับจากกรรมการของเราและเจ้าของนวัตกรรมทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับเขาก็โอ้โหเตรียมคำตอบมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ได้ให้คำตอบทุกอย่างเท่าที่จะเตรียมให้ทุกอย่างได้แล้วครับตอนนี้ถึงเวลาที่กรรมการของเราจะต้องตัดสินใจแล้วครับว่านวัตกรรมใดครับจะคว้าตั๋วนะครับเข้าไปลุ้นกันต่อในรอบไฟแนลนะครับหน้าที่อันหนักหน่วงนี้นะครับขอมอบให้เลยครับเชิญครับสนับสนุนโดย CPF นิวเซ่นหัวเว่ยสนับสนุนโดยราชา IBMได้เวลาแล้วนะครับที่คณะกรรมการของเราทั้ง5ท่านนะครับจะต้องตัดสินใจแล้วครับว่าจะมอบคะแนนนะครับให้กับนวัตกรรมไหนนะครับเริ่มที่กรรมการท่านแรกของเราเลยดีกว่านะครับอาจารย์บุริมครับครับก็ขอขอบคุณสำหรับคำตอบทั้ง2ทีมนะฮะผมคิดว่าเป็นคำตอบที่ดีมากแล้วก็ทำให้ผมตัดสินใจยากมากนะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยมันคือต้นแบบคุณคือต้นแบบของปัญญาชนนะประชาชนที่ใช้ปัญญาอย่างมากในการที่จะตอบคำถามแม้มันจะมีคำถามเรื่องของการหลอกผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของบ้านที่ถามทีมนี้ทีมตัวสมาร์ทไปเนี่ยนะครับก็คือมันชัวร์อยู่แล้วล่ะโรงงานมันเป็นไฟ3เฟสในขณะที่บ้านเป็นไฟ1เฟสฉะนั้นใครใช้ไฟเยอะก็จ่ายไฟเยอะฉะนั้นก็นั่นคือสาเหตุว่าทำไมมันถึงโรงงานหรือคำถามที่ถามน้องท่านนี้ไปก็เรื่องของเราจะพรีเซนต์สิ่งที่มันจะคนดูน่ารังเกียจเพื่อนได้อย่างไรนะครับก็เป็นคำตอบได้ดีนะครับทั้งคู่แล้วก็ขอชื่นชมนะครับกับคำตอบนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วมันต้องเลือกนะครับบนวิธีการตอบทั้งคู่เนี่ยผมในใจผมเนี่ยให้เท่ากันครับผมก็เลยต้องหันไปดูที่ว่าใครได้ประโยชน์มากกว่ากัน ในลักษณะของใครจะเป็นผู้รับผลประโยชน์ของสิ่งที่เกิดขึ้นได้มากกว่ากันนะครับครับผมก็เลยตัดสินใจฮะตอนนี้จะเลือก พร้อมแล้วใช่ไหมครับครับเอาละครับคะแนนแรกครับจากอาจารย์บุริมนะครับต้องมาดูครับว่านวัตกรรมไหนครับจะคว้าคะแนนแรกนี้ไปนะครับเรามาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่านะครับเ
าแล้วครับบอกได้เลยว่าเรียกค่อนข้างยากครับทั้งซ่วมปูนติ SMA เครื่องจักรโอ้โหมากันเต็มเลยฮะเอาละครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับอาจารย์ครับผมเลือก Heat Engine ครับโอ้โหคว้าไปแล้วครับ SMA Heat Engine คว้าคะแนนแรกจากอาจารย์บุริมไปแล้วนะครับเครื่องตรวจอุจจาระด้วยตนเองครับต้องมาลุ้นว่ากรรมการของเราอีก4ท่านนะครับจะมอบคะแนนให้หรือไม่หรือว่าให้เท่าไหร่กันนะครับมาตอนที่ท่านต่อไปครับคุณธงชัยครับครับอย่างที่อาจารย์บุริมว่านะครับแล้วก็ดีใจมากที่วันนี้ได้มาเห็นด้วยตาของตัวเองว่าน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยที่บอกว่าเดี๋ยวนี้หลังจาก Gen X Y Z เนี่ยมีแนวคิดที่การคิดเรื่องนวัตกรรมที่ดีนะครับแล้วก็พยายามจะประยุกต์ใช้กับสภาพชีวิตที่เห็นในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทางภาคธุรกิจหรือว่าการใช้ชีวิตปกติทั่วไปนะครับการตอบคำถามทั้ง2ทีมนะครับมีลูกล่อลูกชนที่ดีนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าจะมีเหมือนเป็นพระเอกกับนางเอกของอยู่แต่ละทีมที่จะคอยตอบอยู่ก็จะมีน้องบางคนที่จะคอยกระซิบอยู่เรื่อยๆนะครับอันนั้นเหมือนเป็นพรายกระซิบนะครับแต่ในแง่ของตัวผลิตภัณฑ์มันเองเนี่ยนะครับผมว่ามันมีประโยชน์ทั้งคู่นะครับแต่ว่าการที่ประโยชน์ตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถนำไปใช้กับปริมาณกลุ่มคนเยอะหรือน้อยเนี่ยก็เป็นส่วนที่เราต้องดูเหมือนกันนะครับการที่เรามีประโยชน์กับคนกลุ่มน้อยไม่ได้ว่าเขาไม่มีประโยชน์แต่ว่าเราจะทำยังไงให้มันเป็นสิ่งที่ต่อยอดเพื่อให้คนใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือในขณะเดียวกันนะครับอุตสาหกรรมที่เป็นตัวผลักดันการพัฒนาของประเทศเนี่ยเราสามารถอุปกรณ์ตัวนี้ไปช่วยให้มันทำให้ประเทศเราเนี่ยมีศักยภาพในการแข่งขันที่ดีขึ้นหรือเปล่านะครับพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับตอบยากมากๆครับผมแต่ก็ต้องเลือกแล้วเหมือนกันครับผมพร้อมแล้วนะครับเอาละครับมาดูดีกว่าครับว่าคะแนนที่2นี้นะครับจากคุณธงชัยนะครับจะตกอยู่ที่นวัตกรรมไหนนะครับ SMA Heat Engine จะคว้าได้อีก1คะแนนหรือเครื่องตรวจอุจจาระด้วยตนเองครับจะสามารถตีตื้นขึ้นมาได้นะครับมาลุ้นกันพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับโอ้โหบอกได้เลยครับว่าการแข่งขันแบทเทิลคู่นี้ในสตูดิโอครับรุนแรงสุดๆครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเชิญครับในกรณีผมขออนุญาตเลือก Chain Memory Alloy ครับ SMA SMA ที่เดินคว้าไปอีก1คะแนนครับโอ้เอาล่ะนะครับตอนนี้เครื่องตรวจอุจจาระด้วยตนเองนะครับนวัตกรรมนี้ตามอยู่ถึง2คะแนนแล้วนะครับถ้าคะแนนต่อไปนะครับไปตกอยู่กับเขาเนี่ยนะฮะจบทันทีเลยนะครับแต่ถ้าเราคว้ามาได้ยังมีลุ้นอยู่นะครับเอาละครับท่านต่อไปครับวันนี้ยังไม่ได้รับบทหนักมากจนเกินไปนะครับดร.ยุทธครับครับก็โชคดีอีกครั้งนึงนะฮะที่เป็นคนที่3นะครับก็ต้องบอกว่าก็ขอชมเชยทั้ง2ทีมนะครับแล้วก็สิ่งที่เราทำขึ้นมาเนี่ยแสดงให้เห็นเหมือนที่อาจารย์ได้พูดไปว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่คิดสิ่งดีๆนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นกรุ๊ปอัปเดตคู่ที่ผมเนี่ยหนักใจมากๆแล้วก็ถอนหายใจหลายครั้งนะครับแต่ที่หนักใจกว่าก็คือตอนที่ทุกคนตอบนะครับก็คือตอบได้อย่างแบบว่าเรียกว่ามีไหวพริบแล้วก็เตรียมการบ้านมาได้ดีมากจะบอกว่าที่ผมแกล้งหาคำถามใหม่มาเนี่ยแต่ก็ยังตอบได้อย่างดีนะครับมีไหวพริบด้วยก็ขอชมเชยทั้ง2ทีมก็ไม่ว่าเลือกทีมอะไรก็จะบอกว่าทั้ง2ทีมในใจเนี่ยสูสีกันมากถัดไปอีก1นาทีผมอาจจะเลือกอีกทีมหนึ่งก็ได้นะครับผมพร้อมที่จะเลือกแล้วครับพร้อมแล้วนะครับมาต้องมาดูครับนะครับว่าคะแนนนี้นะครับจะเป็นคะแนนปิดเกมครับคว้าตั๋วนะฮะของ SMA Heat Engine ได้หรือไม่นะครับหรือท้ายที่สุดแล้วเครื่องตรวจอุจจาระด้วยตนเองครับจะสามารถคว้าคะแนนนะครับตีตื้นขึ้นมาได้นะครับเรามาลุ้นพร้อมๆกันนะครับมวลชนนี่ไม่ธรรมดาครับเอาละครับดร.ยุทธครับเชิญครับผมขอเลือกเครื่องตรวจอุจจาระด้วยตัวเองครับโอ้โหเอาละครับเอาละครับโอ้โหแหมเสียงเชียร์นี่บอกได้เลยว่าดังทั้งสองฝ่ายเลยนะครับแต่ตอนนี้ตีตื้นขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับเครื่องตรวจอุจจาระด้วยตนเองนั่นเองนะฮะตอนนี้คว้ามาแล้ว1คะแนนครับต้องมาดูคะแนนต่อไปครับซึ่งตอนนี้นะครับต้องขอถามดร.สันครับ
2ทีมเนี่ยนะครับในเรื่องของการตอบปัญหาเนี่ยมีไหวพริบในการตอบทั้ง2ทีมแต่ไม่ได้บอกว่าจะถูกบททั้ง2ทีมนะครับแต่ว่ามีไหวพริบดีมาในเรื่องของโถอุจิเนี่ยซึ่งยังมองภาพไม่ออกก็คือว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นชนบทมันเป็นทั่วเขาเรียกว่าอะไรเป็นโถแบบส้วมซึมเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะใช้ไอ้เครื่องนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับก็อยู่ที่การสอดกันอะไรเงี้ยก็ยังมองภาพไม่ค่อยออกนะครับแต่ต้องขอชมว่าเป็นกลุ่มที่เรียกว่าหายากเพราะว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยจะคิดถึงคนแก่จะคิดถึงคนชราหรือจะคิดแม้กระทั่งตัวของตัวเองเนี่ยโอ้แทบจะไม่มีเลยเด็กแบบนี้จะไม่คิดแบบนี้นะครับจะคิดเพื่อตัวเองแต่ไม่คิดเพื่อคนอื่นอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังชื่นชมว่าไอ้สินค้าตัวนี้เนี่ยมันมีความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์จริงๆนะครับตอนนี้มาดูทีมของ SMA เนี่ยครับก็ประทับใจครับทีมเนี้ยคือเขามองถึงว่าสิ่งที่เขาใช้เนี่ยผลเขาเกิดขึ้นคืออะไรผลอันแรกก็คือสามารถยกตัวเลขได้ชัดเจนว่าถ้าใช้กับภาคอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมเนี่ยประหยัดทุนหรือว่าคุ้มค่าทุนเนี่ยได้กี่บาทซึ่งตรงเนี้ยถ้าคุณไปขายนักอุตสาหกรรมนะเขาซื้อคุณเลยเพราะเขาซื้อใจได้เลยว่าโอ้โหนี่เขาเห็นเขามามีการนำเสนอว่าสินค้าตัวเนี้ยมันประหยัดต้นทุนเท่าไหร่เพราะนี้เขาชอบใจแล้วนะครับแล้วก็ไม่ทำให้เกิดของเสียด้วยเพราะฉะนั้นพอฟังสองอันแล้วเนี่ยตัดสินใจได้แล้วครับเอาละครับต้องมาดูครับว่าเพราะโอ้โหดร.สันนี่บอกถึงข้อดีของทั้งสองฝั่งหมดเลยนะครับจนตอนนี้ชักจะไม่รู้แล้วว่าเริ่มจะเอียงไปด้านไหนแต่ว่าท้ายที่สุดอาจารย์หรือว่ากรรมการของเราชอบสับขาหลอกเหมือนกันนะครับเนี่ยนะฮะเอาละครับพร้อมนะครับอาจารย์ครับพร้อมครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าคะแนนนี้นะครับจะเป็นการตีเสมอหรือเป็นการปิดเกมครับเรามาลุ้นพร้อมกันครับถ้าพร้อมแล้วครับเชิญครับผมเลือก SMA Heat Engine เอาละครับตอนนี้คะแนนนะครับจบเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นที่ทราบกันนะครับว่าตัวแทนนะครับที่จะก้าวเข้าสู่รอบไฟนอลนะครับก็คือ SMA Heat Engine นั่นเองขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยครับเอาละฮะแต่ตอนนี้เหลืออีกหนึ่งท่านนะครับผมคืออยากจะถามหน่อยแล้วกันว่าถ้ามาถึงคุณเป๊กเปรมนัทเนี่ยจริงๆแล้วจะเลือกผลงานชิ้นไหนครับขอบคุณที่ให้เป็นคนสุดท้ายครับผมและไม่ต้องมีตัวกำหนดผลใดๆทั้งสิ้นครับผมถือว่าโล่งจากผมไปถ้าเป็นผมนะครับจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามาอยู่ตรงนี้รู้สึกดีมากเลยที่มันเหมือนไม่ได้ดูการแข่งประกวดนวัตกรรมอ่ะเหมือนดูมวยคู่ใหญ่ที่แบบเป็นบิ๊กแมตช์แบบที่คุณบอกจริงๆอ่ะมันแบบเหมือนฝั่งนึงซัมเบอร์ซอฟอีกฝั่งนึงเฮดบัตกันมันรู้สึกว่าโอ้โหมันแบบตะกะต่อตะกะเหตุผลต่อเหตุผลมันรู้สึกว่ามันเป็นนวัตกรรมที่พอเกิดขึ้นจริงแล้วคือผมนึกว่าถ้าจะเจอเนี่ยอาจเจอพวกเขาในคู่ชิงซะด้วยซ้ำถ้าไม่อยู่วันนี้ครับผมก็แต่เป็นผมถ้าผมเลือกจริงๆก็อาจจะมาจากเหตุผลที่เราก็ฟังจากอาจารย์มาเหมือนกันว่าถ้าเป็นนวัตกรรมที่ไปใช้ในวงกว้างหรือระดับโลกอะไรจริงๆอ่ะมันก็คงเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นยิ่งใหญ่กว่าอะไรเงี้ยก็ควรจะเป็น SMA เหมือนกันเลือก SMA เหมือนกันนะครับโอ้โหแบบนี้ก็คือ4คะแนนเลยนะครับผมนะฮะที่ SMA Heat Engine เนี่ยสามารถคว้าไปได้นะครับโอ้โหถือว่าสุดยอดมากนะครับแต่อย่างที่กรรมการของเราบอกไปนะครับว่าทั้ง2นวัตกรรมครับก้าวมาถึงจุดนี้ได้นี่ไม่ธรรมดามากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือนะครับให้กับนวัตกรรมเครื่องตรวจอุจจาระด้วยตนเองด้วยนะครับสุดยอดมากสุดยอดมากนะครับแต่ก็ต้องมีเพียงแค่1นวัตกรรมเท่านั้นนะครับที่จะก้าวเข้าสู่รอบไฟนอลนะครับแล้วก็เราก็ได้ตัวแทนมาแล้ว1นวัตกรรมก็คือ SMA Heat Engine นั่นเองนะครับจบลงแล้วครับสำหรับการแบทเทิลในประเภทไอเดียซีดคู่ที่3ต้องบอกว่าทำได้สุดยอดทั้ง2ทีมเฉือนชนะกันเพียงนิดเดียวเท่านั้นและตอนนี้ก็เหลือการแบทเทิลอีกเพียงคู่เดียวเท่านั้นครับซึ่งสามารถกลับมาติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสถานที่จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดเกิดขึ้นใหม่เสมอสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอขอบคุณ CP Cisco และตราช้างGo Banana Zoo